พบกับช่อง AN อีกแล้วนะครับนะวันนี้นะครับเป็นงาน DIY ครับเป็นงานซ่อมนะงานซ่อมเจ้าตัวโลบาของรถนะครับตัวคอกนะครับนะตัวคอกตัวเนี้ยเนื่องจากว่าของเดิมเนี่ยมันผุนะครับนะมันผุหมดแล้วนะครับนะและเขาค่อนข้างจะใช้เหล็กบางเลยนะครับเรามาดูเคล็ดลับกันเลยครับว่าต้องใช้อะไรบ้างแล้วตั้งไฟยังไงนะครับนะเรามาเริ่มกันเลยครับอันดับแรกนะครับก็ทำความสะอาดก่อนนะทำความสะอาดคราบสนิมนะครับนะออกให้เกี้ยงเลยนะครับยังไงก็ไม่เกี้ยงครับเอางี้ดีกว่านอกจากน้ำยากัดสนิมนะแต่ต้องพยายามเอาออกให้หมดให้เกือบหมดเลยนะครับนะเนี่ยครับก็ขัดไปเรื่อยนะครับนะขัดทำความสะอาดไปเรื่อยนะครับนะก็ใช้ใบขัดนะครับเป็นใบลวดนะติดกับดอกสว่านนะครับมีแบบใบติดลูกหมูด้วยนะครับจะติดหินเจียนะที่ไม่เลือกใช้ใบติดลูกหมูหินเจียเนี่ยเนื่องจากว่ารอบมันสูงมากแล้วมันชอบสะบัดไอ้เศษลวดนะครับกระเด็นเต็มเลยนะบางทีไปปักขาปักแขนปักอะไรบ้างนะครับปักเข้าตามั่งอันตรายนะผมกลัวครับผมเลยไม่ค่อยเลือกใช้มันนะก็เลยเลือกใช้แบบเป็นแบบกลมติดสว่านนะเนื่องจากว่ารอบมันเบาหน่อยนะครับรอบสว่านมันไม่สูงเหมือนรอบหินเจียนะครับทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เหลือตรงรูนะฮะทีนี้เนี่ยอันดับแรกนะครับตั้งไฟนะฮะตั้งไฟเราตั้งสัก80ก่อนนะครับ80 90นะครับแล้วก็สิ่งสำคัญอีกอย่างนึงเลยก็คือเหล็กเติมนะครับนะฮะเหล็กเติมที่ใช้เนี่ยก็เป็นเหล็กอะไรก็ได้ครับนะฮะเหล็กแผ่นเหล็กอะไรก็ได้นะฮะนะให้มีความหนาสักนิดนึงนะครับแต่ไม่ต้องหนามากนะฮะเอาแค่พอมันงอได้นะครับนะให้พอเชื่อมแล้วมันไม่ทะลุนะครับแต่เชื่อมตอนแรกๆเนี่ยมันทะลุอยู่แล้วครับชัวนะฮะเนื่องจากว่าเศษสนิมเนี่ยมันกินจนบางหมดแล้วนะเราก็ค่อยๆเติมไปนะครับหลักการเชื่อมนะครับเชื่อมจากเหล็กหนาไปบางนะเช่นตัวที่เติมนะครับตัวที่เอามาเติมเนี่ยเป็นตัวหนานะครับแล้วตัวที่ถูกเติมเนี่ยเป็นตัวบางเราก็ไล่รอยเชื่อมนะครับจากจุดหนานะให้มันไล่ไปที่จุดบางนะครับนะจากนั้นก็พอเชื่อมได้แล้วนะครับเราก็ค่อยๆเติมนะครับเติมด้วยลวดเชื่อมนะครับลวดเชื่อมตัวนี้เป็นลวดเชื่อมแก๊สนะครับนะลวดเชื่อมเหล็กลวดเชื่อมเหล็กแก๊สเนี่ยนะฮะเขาเรียกกันอย่างนั้นนะครับนะตัวนี้เหมาะสมกับการใช้เติมนะครับมีหลายขนาดมากเลยนะมีทั้งขนาดใหญ่ขนาดแล้วแต่มินนะครับนะเลือกใช้ให้เหมาะสมกับรอยเชื่อมที่เราจะมาเติมนะครับหรือถ้าใครไม่มีนะครับนะเอาลูกเชื่อมไฟฟ้านี่แหละครับนะมาทุบเอาเศษไอ้นั้นออกนะครับนะทุบเอาเศษไอ้ฟักของเขาออกนะครับข้างๆนะทูบตัวทูบมันนะครับทุบออกให้เหลือแต่ตัวแกนนะก็มาใช้ได้นะครับแล้วก็ค่อยๆตั้งไฟนะถ้า80มันบางไปนะครับไฟมันอ่อนไปเนี่ยเชื่อมติดนะครับก็ให้ค่อยๆปรับขึ้นครับนะปรับขึ้นจนกว่ามันจะไม่ทะลุนะครับถ้าทะลุก็ต้องเติมไปอีกนะนะก็เชื่อมเติมอย่างนี้นะครับนะถ้าใส่ค่อยๆทำครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะฮะเชื่อมเติมไปทีละนิดนะครับนะจากนั้นนะครับเราก็ขัดเก็บงานเลยครับนะพอมันเชื่อมเรียบร้อยแล้วนะครับขัดเก็บงานแล้วก็ลงสีนะครับสีตัวนี้ที่ใช้เนี่ยเป็น TOE Latex นะครับนะLatex ปกติจะเป็นสีเทานะแต่ผมผสมสีนะครับผสมแม่สีดำเข้าไปนะครับนะก็มันก็จะออกมาดำๆนิดนึงนะครับเวลามันแห้งแล้วมันจะออกดำด้านๆนะครับนะออกเป็นสีเทาด้านๆนะครับไม่เชิงดำซะทีเดียวนะก็ผมว่ามันดูเหมาะสมและดูดันดีนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าใครสนใจก็ลองไปหาอุปกรณ์มาทำดูนะครับนะทำไม่ยากครับขอบคุณครับ